Oxford New Holland TC 48R 47แรงม้านี้เราก็จะมาดูคอนโทรลควบคุมครับของรถ TC 48R นะครับก็จะมีเกียร์หลักนะครับ1 2 3 4นะครับจะเป็นตัวนี้แล้วก็จะเป็นคันเร่งมือนะครับกระต่ายกระเต่าพวงมาลัยก็จะปรับตั้งได้นะครับปรับตั้งได้ครับแล้วก็จะมีสวิตช์ PTO นะครับแบบเปิดปิดนะครับนี่แบบอัตโนมัตินี่แบบปิดนี่แบบเปิดธรรมดานะครับปิดปิดนะครับนี่แบบอัตโนมัติเมนูนะครับนี่ก็จะเป็นคอนโทรลเบรคมีดหน้านะครับตัวนี้นี่ก็จะเป็นคอนโทรลดัมป์นะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มเกี่ยวกับพวกระบบไฮดรอลิก2สายนะครับพวกดัมป์พวกอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลยกหางนะครับนี้เราก็จะมาดูส่วนหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวต่ออุปกรณ์ไฮดรอลิกนะครับ2สายเช่นพวกต่อดัมเทลเลอร์ต่อพวกระบบไฮดรอลิกนะครับต่อได้หลายอย่างนะครับอะไรต่อได้ที่เกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกตัวนี้ก็จะเป็นต่อไฟท้ายนะครับไฟเทลเลอร์อะไรนี่ครับเตียบต่อเสียบต่อไฟท้ายได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในการไถนะครับเป็นเกี่ยวกับเวลาเราใช้งานนะครับเวลาเราไถมันก็จะช่วยให้กดคอนโทรลหางอัตโนมัตินะครับอย่างเช่นเวลาเราไถดินแข็งนะครับมันก็จะช่วยกดลงนะครับจากที่ว่าไขมันเข้าก็จะช่วยกดให้มันลงให้มันเข้านะครับและก็จะมีส่วนในการเซฟฐานเซฟอุปกรณ์ต่อพ่วงของเราคือเมื่อโดนกระแทกหรือโดนกระทบกระทั่งโดนตอโดนหินอะไรเงี้ยฐานของเราก็จะดีดขึ้นตัวโดยอัตโนมัติเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ชัตเทิลนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับนี่ก็จะเป็นสวิตช์ปุ่มไฟต่างๆนะครับไฟเลี้ยวนี่ก็จะเป็นไฟผ่าครับสวิตช์ไฟผ่าตัวนี้ก็จะเป็นคลัตช์นะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเบรกมือตัวนี้ก็เป็นเกียร์ของโรตารี่ของเรานะครับมันจะมีแบบปั่นรอบ PTO กับปั่นรอบล้อนะครับเลือกได้2อย่างส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ PTO นะครับมันจะมีรอบตั้งแต่550นะครับรอบ750รอบ 1,000 นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับเกียร์ตัวนี้นะครับใช้รอบเอาอันนี้ก็จะเป็นเกียร์รองนะครับ1 2 3 4นะครับ1 2 3 4ก็คือเกียร์เต่านะครับ3 4ก็คือกระต่ายจะเพิ่มระดับความเร็วขึ้นครับจะเป็นตัวนี้ก็อันนี้ก็ส่วนของเครื่องยนต์นะครับ
ครื่องยนต์ก็จะเป็นสี่สูบนะครับตัว TC48R นะครับ47แรงม้าจบแล้วครับเราก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ